นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เป็นดัชนีชี้วัดนะได้ไวที่สุดนะครับถ้าจะดูอะไรที่ถ้าจะประเมินจะดูอะไรวิเคราะห์อะไรไปในอนาคตแนวโน้มเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนนะฮะดีหรือไม่ดีสดใสหรือว่าดูคลุมเครือดูที่ตลาดดูที่ตลาดนะฮะวันนี้วันที่17พฤษภาคมนะฮะวันนี้วันที่17พฤษภาคมท่านที่เป็นนักลงทุนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าตั้งแต่เรามีว่าที่รัฐบาลใหม่นะฮะว่าที่ส.ส.ชุดใหม่นะครับแล้วก็จากพรรคก้าวไกลเป็นหลักแล้วก็พรรคเพื่อไทยตามมาตั้งแต่ประเดิมวันที่15พฤษภาคมนะครับวันจันทร์วันเมื่อวันศุกร์นะครับหุ้นก็ตกแดงเถือกทันทีที่เปิดตลาดนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่15เนี่ยปิดตลาดก็ลดลงนะฮะ 19.97 จุด 19.97 จุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับหุ้นก็ยังติดลบฮะหุ้นก็ยังติดลบนะครับแต่ติดลบน้อยกว่าวันแรกนะนี่ฮะเห็นไหมช่องตรงกลางติดลบน้อยกว่าวันแรกนะครับแล้วก็มาวันนี้ก็ยังติดลบครับวันนี้ปิดตลาดที่ 1,522.74 จุดลดลง 17.10 จุดหรือว่าหายไป 1.11% นะฮะลบ 1.11% มูลค่าการซื้อขายก็ 57,400 กว่าล้านบาทนะครับนี่3วันหุ้นตกตลอดทั้ง3วันนะครับหุ้นตกตลอดทั้ง3วันก็แตกต่างกันไปนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวันจันทร์จะเป็นกลุ่มพลังงานที่ตกนะครับเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มโรงแรมแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าวันนี้เป็นคิวของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งแผงเลยนะครับหุ้นติดลบแดง3วันติดนะครับเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอะไรคุณธีระพอจะวิเคราะห์นะได้ไหมฮะ คุณเล่นหุ้นหรือเปล่าคุณถือหุ้นอะไรไม่อยู่ป่ะผมไม่เล่นนี่ฮะไม่เล่นวิเคราะห์ไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรฮะ3วันเลยนะ3วันเลยคือหลังเลือกตั้งเนี่ยโผล่มาวันจันทร์ปุ๊บร่วงเลยใช่วันนี้จนถึงวันนี้ก็ร่วงอีกไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เป็นดัชนีชี้วัดนะได้ไวที่สุดนะครับถ้าจะดูอะไรที่ถ้าจะประเมินจะดูอะไรวิเคราะห์อะไรไปในอนาคตแนวโน้มเนี่ยมันจะออกไปในทิศทางไหนนะฮะดีหรือไม่ดีสดใสหรือว่าดูคลุมเครือดูที่ตลาดดูที่ตลาดนะฮะถ้าวันแรกแดงวันที่2โอเคไม่แดงนะวันที่3เขียวอย่างนั้นยังพอโอเคใช่ไหมฮะยังพอจะวิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยแนวโน้มสงสัยน่าจะสดใสนะนะน่าจะสดใสคือน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สดใสแต่ว่าแดง3วันติดเนี่ยจะบอกว่าสดใสไม่ได้แล้วถูกไหมฮะจะบอกว่าสดใสไม่ได้แล้วจะไปฟังจากนักการเมืองบรรดาหัวหน้าพรรคแกนนำอย่างเดียวไม่ได้แล้วนี่ฮะ